สวัสดีค่ะวันนี้บุ๊กมาชวนไปกินที่ร้านมอซ่าบายโคคอร์ดนะคะร้านอยู่ที่ DM Quartier ชั้น G ค่ะเห็นชื่อนี่ก็จะบอกว่าร้านมอซ่าเนี่ยเป็นร้านในเครือของโคคอร์ดฟาร์มโรสแอนด์ไวนารีที่บุ๊กเพิ่งจะรีวิวไปครั้งที่แล้วนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยมอซ่าเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาเลียนค่ะมีเตาพิซซ่าอยู่ในร้านแล้วก็เสิร์ฟเป็นอาหารอิตาเลียนแบบรสมือแม่นะคะที่เห็นนั่งหันหลังนั่นก็คือเชฟกำลังนั่งกินข้าวอยู่เลยภายในร้านก็จะมีที่นั่งทั้งเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์ค่ะอันนี้บุ้งสั่งมากินก่อนนะคะเป็นอะโฟกาโดวานิลาก็คือไอศกรีมราดด้วยเอสเปรสโซเข้มข้นค่ะจานนี้เป็นจานโปรดของบุ้งเลยค่ะซึ่งหากินแบบอร่อยๆยากนะคะในกรุงเทพที่นี่ทำได้แบบว่าเด็ดเด็ดมากๆก็คือชีสเป็นบราต้าชีสค่ะด้านนอกมันจะเป็นเหมือนถุงหุ้มอะค่ะด้านนอกเนี่ยเป็นมอสซาเรลล่าแบบสดนะคะส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นชีสที่ทำจากนมควายแล้วก็ผสมกับครีมค่ะมีความหอมนุ่มอร่อยมาก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 ที่เห็นอยู่นี้เป็นขนาด300กรัมนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นขนาดเล็กลงมากว่านี้คือ150กรัมค่ะราคาก็อยู่ที่620บาทจานนี้เนี่ยเสิร์ฟคู่กับตัวแมงโก้กับเบลเพปเปอร์นะคะหรือพริกหวานแล้วก็พาร์มาแฮมที่ทำการหมักมา24เดือนค่ะมาร้านนี้นะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือพิซซ่าค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดแป้งพิซซ่าทำเองเป็นแบบโฮมเมดนะคะแล้วที่บุ้งสั่งมาเนี่ยตัวนี้เป็นพิซซ่าที่มีชีสทั้งหมด8ชนิดคือร้านอื่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบโฟชีสใช่ไหมก็คือมีชีส4ชนิดแต่ที่นี่เนี่ยคูณ2เข้าไปเลยค่ะเป็น8สำหรับคนรักชีสแบบบุ้งนี่คือกรี๊ดไปเลยนะคะจานนี้ในส่วนของแป้งพิซซ่านะคะเขามีการทำการปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวแป้งพิซซ่าเนี่ยบุ้งว่ารสกลมกล่อมกำลังดีเลยแล้วก็กินตอนร้อนๆนี่คือฟินมากค่ะหลังจากที่อบเสร็จแล้วเนี่ยเชฟก็จะนำมาหั่นสไลซ์เป็น8ชิ้นนะคะแล้วก็ท็อปด้านบนด้วยชีสพาร์เมซานอีกรอบนึงค่ะตอนที่เชฟกำลังสไลซ์นี่คือได้ยินเสียงแบบกรอบเลยนะคะแป้งพิซซ่าบางกรอบแบบสไตล์อิตาเลียนเลยมาดูจานพาสต้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะตัวนี้ก็คือโรฟี่ตาตูฟาเต้นะคะเป็นพาสต้าที่ทำแบบเส้นสดแล้วก็นำมาผัดกับตัวบีฟชีกหรือแก้มบัวนะคะแล้วก็มีเห็ดหลังจากนั้นก็จะโรยด้วยพาร์มิชานแล้วก็เห็ดทรัฟเฟิลค่ะจานนี้หอมมากหอมทรัฟเฟิลมากๆที่ร้านนี้มีเป็นไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟนะคะสองแบบก็คือเป็นรสวานิลาซึ่งใช้วานิลาของตาฮิติก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นยูนิคเลยค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตนี่ใช้ช็อกโกแลตอย่างดีของเปโรน่านะคะถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตเนี่ยบุ้งค่อนข้างมั่นใจว่าต้องชอบไอศกรีมช็อกโกแลตที่นี่แน่ๆนอกจากพิซซ่าที่เป็นของคาวแล้วก็จะมีพิซซ่าที่เป็นขนมหวานด้วยนะคะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะใช้เปโรน่าเช่นกันขอแนะนำขนมหวานร้านนี้อีกร้านนึงค่ะคือเชฟขนมหวานก็จะเป็นเชฟคนเดียวกับที่โคคอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นขนมหวานที่นี่เนี่ยอร่อยมากตัวนี้เป็นสวีททีชามหรือชุดน้ำชายามบ่ายนั่นเองมีขนมทั้งหมด14ชิ้นนะคะอันนี้เป็นเซตสำหรับ2คนก็จะมีทั้งชาหรือกาแฟให้เราเลือกค่ะสั่งได้เลยขนมในเซตนะคะบุ้งบอกเลยว่าบุ้งกินแล้วทุกอย่างใช้วัตถุดิบอย่างดีในการทำค่ะอยากจะให้ลองมาชิมกันดูนะคะบุ้งชอบมากมาขนาดบุ้งไม่กินช็อกโกแลตบุ้งยังชอบเซตนี้เลยคิดดูยังไงพบกันรีวิวถัดไปนะคะ